ก่อนไปรับชมเนื้อหาของในโกจิชิตอนต่อนะคะขอความกรุณางดท้วงงดถามถึงเกมนี้ในคลิปเกมอื่นด้วยนะคะเพื่อเป็นมารยาทที่ดีต่อการรับชมคอนเทนต์บน YouTube นะคะแล้วก็รบกวนไม่สปอยเนื้อหาหรือส่วนที่สำคัญของเกมนี้ในคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โตโลก Channel นะคะแล้วก็พบกับในโกจิชิบ้านนี้มีแมวใหญ่พาร์ทที่13กันแล้วหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะคะรุ่นพี่หายตัวไปแล้วปู่ก็ออกไปตามหานะคะแล้วก็รู้ว่ารุ่นพี่กลับบ้านเกิดแต่ว่าเราติดต่อกับรุ่นพี่ไม่ได้ก็เลยไม่รู้สาเหตุว่ารุ่นพี่หายไปไหนแล้วทำไมถึงติดต่อไม่ได้แล้วตอนนี้รุ่นพี่ก็กลับมาแล้วนะคะเราจะไปดูกันต่อว่ารุ่นพี่หายไปไหนมาค่ะเอาล่ะก่อนที่จะไปรับชมในเรื่องกันต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกิ้งให้กับช่องโตโลก Channel ของพวกเราด้วยนะคะเอาล่ะไปรับชมกันต่อได้เลยในที่สุดรุ่นพี่ก็กลับมาเจอกับฉันอีกครั้งตอนคืนสุดท้ายของวันหยุดเชียงเม้งพี่หายไปไหนมาตอนแรกพี่ก็คิดว่าจะกลับบ้านไปหยิบของอ่ะแต่ที่บ้านให้พี่ไปที่นั่นด้วยนะสิโทษทีนะเหลียวไอ้แค่กลับบ้านน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ทำไมพี่ไม่ติดต่อมาเลยอ่ะพี่ไม่รับโทรศัพท์ด้วยอ่ะฉันเป็นห่วงมากเลยรู้ไหมเหลียวเป็นห่วงฉันอย่างนั้นเหรอดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะมีคนหายไปแบบนั้นน่ะใครมันจะไม่เป็นห่วงกันฟะอย่างน้อยพี่ก็ช่วยบอกให้ฉันรู้หน่อยก็ได้อะไม่ได้หรอกที่บ้านน่ะยึดมือถือของพี่แล้วก็ตัดการใช้เน็ตไปด้วยอ่ะพี่ก็เลยติดต่อใครไม่ได้เลยน่ะบ้านพี่เนี่ยเข้มงวดแบบนี้ตลอดเลยเหรอก่อนนะช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะอย่างที่รู้เพราะว่าพวกเขารับไม่ได้ที่พี่เป็นเกย์ไงพี่ก็พยายามแย้งไปสัก 2-3 ครั้งแล้วล่ะแต่ก็ไม่เป็นผลอะไรอ่ะแล้วยิ่งเขารู้ว่าพี่มาอยู่กับเหลียวด้วยนะมันก็เลยเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าพี่มาอยู่กับฉันอย่างนั้นเหรอพวกเขารับไม่ได้ที่พี่หนีออกมาแล้วก็ไปอยู่กับคนอื่นแทนไงแต่นี่มันก็ร่างกายของฉันแล้วมันก็ไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของเขาด้วยแต่พี่พูดในมุมมองของอย่างซูชินะเขารู้สึกหัวเสียกับทุกสิ่งจริงๆนั่นแหละและด้วยสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะพี่ก็เลยจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกแล้วล่ะดังนั้นแล้ววันนี้ที่พี่มาที่นี่ก็เพื่อเก็บข้าวของของพี่กลับบ้านน่ะที่บ้านอยากจะให้พี่ย้ายกลับไปที่หอของตัวเองแต่พี่ไม่อยากให้ฉันช่วยแล้วเหรอตอนแรกเลยที่พี่เขามาอยู่ที่นี่กับฉันเพราะว่าเขาจะได้น้อมน้าวให้ฉันไปช่วยบูรณวัดของเขาแล้วหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปล่ะไม่มีปัญหาแล้วนะแม้ว่าพี่จะไม่ได้อยู่ที่นี่กับเหลียวอ่ะแต่เราก็ยังไปเจอกันได้อยู่นะแล้วเราก็จะไปมหาลัยด้วยกันได้เหมือนเดิมด้วยไม่ได้มีปัญหาจริงๆใช่ไหมพี่ก็ไม่มีอะไรหรอกถ้าเหลียวตกลงจะไปช่วยฉันบูรณวัดอ่ะนะพี่ขอละจริงจังหน่อยได้ไหมอ่ะพี่ซีเรียสเรื่องนี้มากจริงๆอ่ะแต่พี่ก็จะไม่กดดันเหลียวหรอกนะแม้ว่าจริงๆแล้วพี่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีเอาซะเลยอ่ะในทุกๆความเป็นไปได้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพี่จะยอมแพ้หรอกนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องชีเป็นชีตายชะตาขาดแล้วก็เถอะเดี๋ยวก็ช่วยรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาหน่อยละกันนะพี่หมายความว่ายังไงอ่ะก็เหลียวต้องคิดถึงอะไรมากมายเลยอ่ะอย่างต้องหยุดเรียนด้วยหาที่อยู่ในเหมียวลี่ด้วยแล้วก็ต้องหารายได้ด้วยแต่พี่ก็จะช่วยเหลียวเท่าที่จะช่วยได้นะแล้วพี่ก็จะหาอะไรทำด้วยเหมือนกันน่ะพี่แค่ก็อยากให้เหลียวตัดสินใจเท่านั้นแหละ
แต่ถึงพี่จะบอกว่าจะช่วยด้วยก็เถอะแต่หมดเนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่กระทันหันไปหน่อยหรอพี่เขาเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนแล้วล่ะแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่ามันจะต้องใช้เวลาสักปีหรือ2ปีที่จะต้องดับเรียนไปฉันจะอธิบายกับที่บ้านยังไงเนี่ยสิพี่รู้แต่ว่าเราไม่ได้มีทางเลือกมากมายขนาดนั้นหรอกนะพี่ว่าพี่ควรพูดเรื่องนี้เรื่อยๆให้เหลียวได้เตรียมใจนะถ้าพวกเรายิ่งรอนานมันก็จะยิ่งลำบากมากขึ้นเอานะรุ่นพี่จบบทสนทนาแล้วก็เริ่มเก็บข้าวของของเขาพี่เขาไม่ค่อยมีของอะไรอยู่ที่นี่นะเขาเอาโต๊ะพับออกไปแล้วก็รวบรวมข้าวของเขามากองไว้ตรงมุมหนึ่งก่อนจะยัดทุกอย่างลงในเป้แล้วก็เข้าไปในห้องน้ำเพื่อเก็บเครื่องใช้ในนั้นน่าจะครบแล้วอ่ะถ้าตัดสินใจได้แล้วก็อย่าลืมบอกพี่นะเหลียวเอาล่ะเจอกันพรุ่งนี้นะแล้วก็เป็นไปตามนั้นรุ่นพี่ออกจากห้องฉันไปเอาข้าวของทุกอย่างไปด้วยถึงแม้พี่เขาจะบอกว่าพรุ่งนี้เราจะได้เจอกันอีกแต่มันหนักหน่วงเหลือเกินที่เห็นเขาจากไปแบบนี้ฉันชินกับการที่มีเขาอยู่ในชีวิตมาตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาและตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างมันหายไปจนหมดสิ้นข้าไม่อยากรู้ว่าเจ้าลูกแมวมีเหตุมีผลขนาดนี้ไม่ชุนเชียวอะไรตอนออกไปเลยซูชิไม่มีความสุขพี่เขาไม่มีความสุขเหรอฉันรู้ว่าเขาไม่อยากออกไปนั่นแหละแต่เราก็รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่ดีสักวันน่ะพี่ทำไมมันต้องมาจบแบบนี้ด้วยนะฉันควรจะคุยเรื่องพี่ไหมคุยกับปู่คุยกับเสือเมฆปล่อยมันไปนี่ปู่ข้ารู้ว่าเจ้าอยากจะพูดอะไรเขาปรารถนาจะออกไปเองและนี่ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วให้เขาอยู่ที่นี่ต่อไปก็มีแต่จะทำให้เจ้าทั้งคู่มีปัญหาไม่จบไม่สิ้นและก็ตามที่เขาว่าไม่มีอะไรห้ามไม่ให้พวกเจ้าเจอกันอยู่แล้วนี่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามทางของมันใช่ก็จริงแต่เขาออกไปเพราะที่บ้านน่ะไม่ได้ออกไปเพราะอยากจะทำซะหน่อยเราควรปล่อยให้เขาออกไปแบบนี้เหรอแล้วเจ้าจะทำอะไรได้ไปขอร้องที่บ้านขอให้เขาอยู่เหรอเขาว่าพวกเขาไม่สนใจหรอกนะแล้วนั่นก็จะทำให้ทุกอย่างแย่ลงเปล่าๆสินะใช่เจ้าจะหยุดเขายังไงนี่เป็นปัญหาของทางบ้านที่จะต้องปล่อยให้เขาจัดการกันเองแม้แต่ผู้พิพากษายังแก้ปัญหาคนทะเลาะกันไม่ได้เลยเทพก็เช่นกันแม้แต่พลังของเทพธิดามาจูก็แก้ไขปัญหานี้ไม่ได้หรอกเจ้าต้องปล่อยให้มันเป็นไปในทางของมันจะดีกว่ามันแค่อยากจะยอมรับน่ะตอนแรกเจ้าเป็นคนที่อยากจะให้เขาออกไปเองนะฉันเปลี่ยนใจแล้วอ่ะฉันไม่ได้อยากให้เขาจากไปแบบนี้อ่ะงั้นแล้วสิ่งที่เจ้าต้องการคืออะไรมีความสุขที่เขาอยู่ข้างๆแม้ว่าเจ้าจะรู้อยู่แล้วว่าเจ้าไม่อาจสัญญาที่จะไปเหมียวลี่กับเขาได้อย่างนั้นหรอตอนนี้เจ้ากำลังถูกอารมณ์ในใจครอบงำอยู่แล้วไงต่อแต่นี่อาจจะเป็นโอกาสอันดีที่จะปฏิเสธเขาก็ได้จริงไหม
ถ้าเจ้ารู้สึกผิดกับเรื่องนี้ก็คิดซะว่าข้าเป็นคนเตะเขาออกไปเองแบบนี้จะดีต่อเจ้ามากกว่าไหมล่ะปู่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมข้าถึงบอกให้เจ้าลองคิดลองจินตนาการเอาไงข้าขอให้เจ้าปล่อยเขาไปถ้าเจ้ารู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจแบบนี้เจ้าจะโทษข้าทุกอย่างยังไงก็ได้เข้าใจไหมฉันจะทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะเหลียวเจ้ารู้ไหมว่ามันเจ็บปวดนะที่เห็นเจ้าไม่เด็ดขาดแบบนี้อืมฉันรู้ดีเอาล่ะถ้ามีอะไรอยากจะพูดพรุ่งนี้ก็ไปบอกกับเขาต่อหน้าได้เลยนะอืมฉันพุ่งไปที่เตียงขดตัวเองเป็นลูกบอลอยู่ใต้ผ้าห่มและหลับตามันยังเช้าไปนิดหน่อยและฉันนอนไม่ได้แต่ฉันกลับรู้สึกว่านี่จะเป็นสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ในตอนนี้ไม่มีอะไรทำนอกจากการนอนอยู่แบบนี้แล้วก็ห่อตัวเองอยู่ในผ้าห่มอุ่นๆฉันห้ามตัวเองไม่ให้คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปถ้าฉันบอกให้พี่เขาออกไปแบบตรงๆฉันเลี่ยงปัญหาของพวกเราทั้งคู่มากเกินไปงั้นสินะแต่ตลอดเวลาที่พวกเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันฉันจะพูดว่าอยากจะโยนทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งได้จริงๆเหรอมันจะดีกว่าไหมถ้าเขาไม่มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉันตั้งแต่แรกวันหยุดจบลงและการสอบมิดเทอมก็ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าฉันรออยู่แถวๆนั้นพักหนึ่งหวังว่าจะมีโอกาสที่รุ่นพี่ได้เดินไปมหาลัยด้วยกันแต่พี่เขาก็ไม่มาห้องเขาอยู่ตรงข้ามกับมหาลัยเลยนี่นะรู้สึกปวดใจที่จะต้องเดินไปมหาลัยคนเดียวอยู่เหมือนกันและความจริงก็คือฉันไม่เจอรุ่นพี่เลยตลอดทั้งวันฉันหมายถึงส่วนใหญ่แล้ววันนี้ฉันมีสอบในคาบดังนั้นแล้วรุ่นพี่ก็จะมานั่งในคลาสเหมือนอย่างทุกทีไม่ได้และฉันก็ไม่เจอเขาช่วงพักเที่ยงด้วยในที่สุดฉันก็บังเอิญเจอเขาที่โรงอาหารในช่วงเย็นเลี้ยวนานเหลือเกินน่ะสอบเป็นยังไงบ้างอ่ะก็ได้อยู่อ่ะแล้วพี่เป็นยังไงอ่ะมีสอบใช่ไหมอ่ะไม่ใช่วันนี้หรอกเทอมนี้ไม่ได้ลงเรียนอะไรมากอ่ะเทอมนี้ก็เลยชิลจัดๆเลยอ่ะนั่นคงเป็นเหตุผลว่าทำไมพี่เขาถึงมานั่งเรียนในคลาสของฉันได้ทุกๆวันสินะนี่ฉันทำให้เขาไม่ลงเรียนหรือเปล่าแต่ก็สายไปแล้วที่จะคิดเรื่องนั้นน่ะแล้วนี่พี่หายไปไหนมาทั้งวันน่ะฉันไม่เห็นเจอพี่เลยฮิฮิเหลียวคิดถึงพี่งั้นเหรอพี่ก็มารอเจอเหลียวที่นี่นั่นแหละพี่มารอเจอฉันที่นี่เหรอก็ส่วนใหญ่แล้วเหลียวจะกินข้าวที่โรงอาหารนี่ก็เดาได้ไม่ยากว่าเหลียวจะมาก็มันถูกนี่มีร้านอาหารถูกๆดีๆอยู่รอบรั้วมหาลัยเป็นกองภูเขาเลยนะเดี๋ยวแค่ขี้เกียจออกไปและไปลองอะไรใหม่ๆเท่านั้นแหละก็นี่มันปีแรกที่ฉันมาอยู่ที่นี่พี่จะคาดหวังให้ฉันรู้ทุกที่รอบๆนี้ไม่ได้หรอกนะแถมอาหารที่นี่ก็ดีพอแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวคนเดียวตลอดเลยนี่โดดเดี่ยวเดียวดายอะไรแบบนี้นะไม่ได้อยู่คนเดียวซะหน่อยก็เดือนที่ผ่านมาก็มีพี่แล้วก็คนได้ยินที่เราคุยตรงนี้ไม่ได้ถ้าพี่ไม่อยู่แล้วอ่ะใครจะกินข้าวกับเหลียวล่ะหืมพี่อะไรเหรอทำไมดูซีเรียสจังอ่ะพี่เพิ่งจะพูดว่าถ้าฉันไม่อยู่ไม่ใช่ว่าพี่จะพูดว่าเดี๋ยวไปเมลลี่กับฉันไหมอย่างนี้เหรออ่ะใช่ถ้าเดี๋ยวไปเมลลี่กับพี่อ่ะเราก็จะได้กินข้าวด้วยกันแน่ๆแต่ถ้าไม่
เหลียวก็จะไม่มีเพื่อนคนอื่นมากินข้าวเย็นด้วยแล้วใช่ไหมล่ะพี่หมายถึงว่าต่อให้เหลียวมีเครือเหล่ากับตาแก่อยู่ด้วยอ่ะแต่พวกเขาก็ไม่ใช่คนจริงๆซะหน่อยถ้าเหลียวยังไม่มีเพื่อนปกติเป็นตัวเป็นตนจริงๆอ่ะนะคนอื่นเขาก็จะมองว่าเหลียวเป็นพวกแปลกๆที่แยกตัวออกจากสังคมซะเปล่าๆนะพี่เรื่องของเหมียวลี่นี่มันเป็นเรื่องเขาขาดบาดตายเลยไม่ใช่หรอสำหรับฉันแล้วมันฟังเหมือนพี่ยอมแพ้แล้วอะไรแบบนั้นเลยอ่ะและนั่นก็คือพี่วางแผนจะไปแบบเงียบๆแล้วด้วยใช่ไหมอ่ะไม่พี่แค่คิดว่าพี่คงพยายามไล่ตามเหลียวมากเกินไปน่ะแม้จะเป็นแบบนั้นแล้วพี่ก็ยังน้อมน้าวใจเหลียวไม่ได้ดังนั้นแล้วพี่ก็เลยคิดว่าจะให้พื้นที่กับเหลียวหน่อยแบบว่าเว้นระยะห่างนิดนึงน่าจะดีกว่าใช่มันเป็นเรื่องคอขาดปัดตายต่อให้รู้แบบนั้นแล้วเหลียวก็ยังจะไม่ไปกับพี่อยู่ดีนี่นะใช่ไหมใช่เพราะฉันต้องดรอปเรียนเหลียวอาจจะต้องออกจากมหาลัยแต่พี่กำลังจะกลับไปเป็นวิญญาณปีศาจข้างถนนรอวันนึงจะหายไปเหมือนกับไม่เคยมีตัวตนอยู่ไปขู่เหลียวแบบนั้นมันไม่ถูกต้องนะด้วยอิทธิพลของฝูเตอร์กงที่แพร่กระจายออกมามันจะไม่ทำให้เจ้าหายไปหรอกเจ้าก็แค่จะกลายเป็นวิญญาณปีศาจและก็ไม่ได้มีอะไรมากีดกันเจ้าไม่ให้หาฝูเตอร์กงองค์ใหม่ซะหน่อยตราบใดที่เจ้ายังเป็นวิญญาณปีศาจที่ดีก็จะไม่มีใครมาทำอันตรายเจ้าได้แต่แกพูดเหมือนมันเป็นเรื่องง่ายใช่ฉันรับใช้ฝูเตอร์กงมานานมากและก็ไม่ได้คิดจะทิ้งเขาไปแล้วก็นั่งดูเขาสูญเสียพลังหรอกนะจะมีหรือไม่มีพลังพวกเขาก็เป็นเทพแห่งดินอยู่ดีอ่ะวันนึงถ้ามีใครสักคนเอาเครื่องมาบูชาพลังของเขาก็จะกลับมาอีกครั้งเพียงแต่ว่าฉันรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องถ้าจะต้องปล่อยให้พวกเขาถูกลืมไปแบบนี้อ่ะนะก็มีผู้คนในโลกนี้ที่ต้องการอยู่อีกมากมายนะถ้าเจ้าแคร์ขนาดนั้นทำไมไม่ไปช่วยพวกนั้นแทนล่ะฉันก็อยากจะช่วยใครสักคนอยู่เหมือนกันน่ะนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมาหาเหลียวฉันรู้ว่ามันยากสำหรับเขาอ่ะเขาจะต้องออกจากมหาลัยเป็นปีๆและที่สำคัญที่สุดก็คือเขายังมีครอบครัวต้องคุยด้วยฉันรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากแค่ไหนเรื่องออกจากมหาลัยไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่การจะบอกให้ครอบครัวของเหลียวยอมรับในสิ่งที่เขาทำนั่นแหละคือปัญหาจริงๆใช่ไหมล่ะแน่นอนฉันมีความทรงจำของหยางซูฉีเรื่องความสัมพันธ์กับทางบ้านอยู่การไปที่บ้านของเขาและได้รับรู้ด้วยตนเองมาแล้วอ่ะฉันก็รู้สึกแย่มากถ้าจะต้องขอร้องให้เหลียวผ่านจุดนั้นออกมาไม่มีทางที่ครอบครัวของเหลียวจะยอมรับในสิ่งที่ฉันขอเลยเขาผ่านจุดนั้นมาแล้วก็หนีไปเหมียวลี่กับฉันเป็นปีๆเขาจะกลับบ้านได้อีกไหมก็ไม่รู้ดังนั้นแล้วมันก็โอเคนะถ้าจะยอมแพ้ถ้าจะต้องกลับไปเป็นวิญญาณปีศาจอีกครั้งและแน่นอนว่าวัดของฉันก็จะถึงจุดจบถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หมายความว่าจะมีใครตายก็เถอะนะตกลงว่าพี่ยอมแพ้แล้วจริงๆเหรอไม่ได้ยอมแพ้ซะหน่อยจะไปเหมียวลี่กับพี่ไม่ล่ะเหลียวฉันจะยอมแพ้หรือไม่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญหรอกสุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็นการตัดสินใจของเหลียวอยู่ดีอะยังไงแล้วพี่ก็คิดว่าจะเว้นระยะห่างไว้แบบนี้แหละเหลียวก็ยังเป็นเพื่อนกับพี่อยู่นะThank you.
ถ้าเหลียวมีโอกาสจะช่วยพี่มันก็คงจะดีกว่าแหละแต่ถ้าไม่พวกเราก็จะไม่เจ็บปวดมากถ้าจะต้องบอกลากันพี่มาพูดเรื่องนี้มันไม่สายไปหน่อยหรออืมอะไรเหรอเหลียวหลงรักพี่แล้วงั้นสิไม่ใช่เฟ้ยพี่อย่าคิวมูดได้ไหมก็นะพี่ก็ไม่ได้อยากให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นภาระของเหลียวหรอกไม่ว่ายังไงแล้วเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่พี่จะไว้มาหาแล้วก็นั่งคุยด้วยนะแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงสอบแล้วเราทั้งคู่ก็ยุ่งๆกันก็เถอะเราต้องตั้งใจแล้วก็โฟกัสกับเรื่องสอบกันก่อนอะเรื่องนี้ไว้ค่อยคุยกันหลังจากนี้แล้วกันเนาะส่วนตอนนี้ก็ลืมบทสนทนาชวนหดหู่ตะกี้ไปเถอะในเวลาไปหาอะไรกระแทกปากแล้วเคลาไปกันเถอะรุ่นพี่ลากคอของเคอร์เหลาไปที่บาร์เครื่องดื่มก็อย่างที่รู้ตรงนั้นมันไม่มีอาหารอะไรขายแต่ในตอนแรกที่ได้เห็นพี่เขาวิ่งไปวิ่งมาเหมือนทุกทีแบบนั้นก็เผลอหุบยิ้มไม่ได้แต่หลังจากนั้นฉันกลับรู้สึกแย่กว่าเดิมอีกมันรู้สึกว่างเปล่าเหลือเกินปู่ไปช่วยฉันซื้อมื้อเย็นพยายามทำให้ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นในทุกๆครั้งไม่นานนักรุ่นพี่ก็กลับมาพร้อมกับเสือเมฆแล้วพวกเราก็นั่งอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าฉันเหนื่อยมากจนไม่อยากคิดด้วยซ้ำว่าจะกินอะไรดีพี่เขาช่างเจิดจ้าเหลือเกินอ่ะชัดเจนว่าอยากให้ทุกคนล่าเริงขึ้นแม้แต่ปู่ก็ไหลตามน้ำไปกับท่าทีของรุ่นพี่แต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมในหัวถึงมีแต่เรื่องที่พี่เขาจะจากไปฉันก็คิดเรื่องนี้อยู่เสมอนะและตอนนี้เขาก็กำลังจะไปจริงๆฉันรู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้มากวันนี้เป็นวันสอบวิชาเลขฉันอ่านโน้ตทวนเนื้อหาให้ครอบคลุมทั้งหมดในช่วงเวลาพักถึงจะเป็นแบบนั้นฉันก็ยังไม่มั่นใจกับการสอบครั้งนี้อยู่ดีฉันกากวิชาเลขมากเลยและฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าการทบทวนไปจะช่วยให้จำอะไรได้บ้างไหมโดยเฉพาะต้องมานั่งนึกถึงทุกๆเรื่องที่ต้องรับมืออีกฉันกลัววิชาเลขมากจนต้องจดเอาไว้ในช็อตโน้ตรอบท้ายๆด้วยซ้ำอ่ะสายตาของฉันกวาดไปเจอเสือเมฆที่กำลังมองไปรอบๆหอสอบอันแสนมืดมนวงเล็บอนาคตของฉันเดาว่าเขาคงไม่เคยเห็นคนมานั่งทำข้อสอบจำนวนมากในห้องเดียวกันอย่างนี้ฉันต้องจดจ่ออยู่กับการสอบแล้วก็หยุดสนใจเขาเสียทีแต่ก็แอบสงสัยว่าเขาจะฉันเช็คดูปู่เขากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่เก้าอี้ว่างๆแถวหลังเงยหน้าขึ้นมาดูฉันบ้างนิดหน่อยนี่อาจจะเป็นโอกาสอันดีก็ได้ฉันไม่อยากจะสอบตกจริงๆนะฉันอยากจะสอบผ่านให้ได้ถ้าลองขอให้เสือเมฆช่วยดูล่ะควรขอร้องให้เสือเมฆช่วยโกงข้อสอบอีกรอบไหมใช่ฉันสอบตกไม่ได้ไม่ฉันควรจะทำด้วยตนเองไม่ได้สิเสือเมฆไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการโกงมันไม่ดีฉันไม่ควรโกหกเขา
ถ้าจะตกก็ตกแม่งไปเลยละกันแค่สอบผ่านวิชาเดียวมันไม่คุ้มที่จะให้ทำอะไรแบบนั้นหรอกแย่ชะมัดเลยแต่ก็ต้องทำข้อสอบต่อไปฉันก็แค่ต้องมีความเชื่อมั่นในการสอบฉันทำได้สิเสียงระฆังดังให้สัญญาณว่าการสอบจบลงแล้วจะมากจะน้อยยังไงฉันก็เติมคำตอบในส่วนสุดท้ายของกระดาษลงไปก็มีเว้นว่างคำตอบไว้อยู่บ้างแต่อย่างน้อยก็มั่นใจคำตอบได้สักครึ่งนึงก็น่าจะพอผ่านอยู่นะส่วนที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของชะตากรรมแล้วล่ะฉันอธิษฐานต่อจักรพรรดิหวนชางก่อนจะเก็บเครื่องเขียนและเดินออกจากห้องไปจักรพรรดิหวนชางวงเล็บบุญเชียงตีกุลหรือที่รู้จักกันในนามหวนชางหวางหรือพระเจ้าหมั่นเช้งเป็นเทพในลัทธิเต๋าถูกบูชาในฐานะเทพแห่งการอบรมสั่งสอนและงานประพันธ์ในอดีตถูกบูชาในหมู่นักวิชาการและนักประพันธ์ผู้ที่ต้องการแรงบันดาลใจหรือนักเรียนที่ต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก่อนการสอบแต่เดิมแล้วการบูชาจักรพรรดิหวนชางไม่ได้ช่วยในเรื่องความสำเร็จในด้านอักษรศาสตร์แต่เป็นการบูชาเพื่อให้สอบได้อันดับสูงๆเสียมากกว่าดังนั้นแล้วยังจะขอความช่วยเหลือในการสอบคณิตศาสตร์จากเทพแห่งการประพันธ์อีกงั้นเหรอการสอบในวันถัดมาพวกเราก็ตัดสินใจจะไปทานข้าวเย็นกันที่โรงอาหารเหมือนยังเคยอะเทียนเหลียวไม่ได้เจอกันตั้งพักนึงแน่อ่ะแลนดอฟเขาแวะมาคุยกับศาสตราจารย์อีกคนอย่างนั้นเหรอสำหรับพวกวิญญาณปีศาจแล้วเขาน่าจะรักมหาลัยของเรามากเลยทีเดียวแล้ววันนี้เพื่อนช่างเจ้าของนายไม่อยู่ด้วยกันเหรอรุ่นพี่เหรอพี่เขาก็พูดชัดเจนแล้วว่าอยากจะรักษาระยะห่างระหว่างเราไว้แต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันปกติเหมือนเดิมแค่ฉันไม่รู้ว่าจะอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นยังไงให้กับแลนดอร์ฟฟังไม่รู้สิถึงแม้ฉันจะพยายามแล้วแต่น้ำเสียงที่ส่งออกไปก็ไปพร้อมกับความกังวลของฉันด้วยแลนดอร์ฟดูเหมือนจะรับรู้ได้แต่ก็ต้องขอบคุณที่เขาไม่ได้พูดถึงจุดนี้ขึ้นมาเข้าใจแล้วน่าเสียดายจังคืองี้เทียนเหลียวพอจะมีเวลาไหมผมมีคำถามอยากจะถามน่ะได้สิอะไรหรอก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนั่งก่อนแล้วค่อยคุยกันดีกว่านะเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวด้วยทำไมดูเป็นทางการจังเลยอ่ะก็คืองี้นะอยากจะสัมภาษณ์พวกนายหน่อยนะสัมภาษณ์เหรอตามนั้นเลยก็มันไม่ปกตินี่นะที่จะมีมนุษย์ที่ใช้ชีวิตกับการมีอยู่ของเทพถึง3องค์น่ะแน่นอนว่าผมรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับวิญญาณปีศาจแต่กับเทพแล้วมันไม่ใช่ทางเท่าไหร่ยิ่งชนพื้นเมืองด้วยแล้วนะถ้ามันไม่ได้เป็นการขอร้องมากเกินไปผมจะเพิ่มของบูชาให้ทั้งสองด้านหลังด้วยจะได้ไหมครับด้วยความที่ตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ฉันอาจจะตอบตกลงไปตรงๆถ้ารุ่นพี่ยังอยู่ใกล้ๆแต่ฉันยังทำใจกับเรื่องนี้ไม่ได้เลยปู่กับเสือเมฆดูจะโอเคกับเรื่องนี้ชัดเจนว่าปู่ดูตื่นเต้นด้วยซ้ำอ่ะแต่ฉันควรรับการสัมภาษณ์ไหมแน่นอนอาจจะช่วยให้รู้อะไรเพิ่มขึ้นก็ได้ไม่ใจยังไม่พร้อมเลยโอเคเริ่มกันเลย
แน่นอนที่สุดคำถามอะไรก็ตามที่เจ้าอยากจะถามมาได้เลยนะเป็นโอกาสดีๆครั้งหนึ่งที่จะได้สอนบทเรียนที่สำคัญให้กับวิญญาณปีศาจแบบนี้มันจะทำให้เทพอย่างพวกเราเนี่ยทำอะไรได้ง่ายขึ้นด้วยปู่มันฟังดูไม่ว่ากันไม่ว่ากันก็เขาเป็นเทพนี่นะถ้าไม่ว่าอะไรงั้นผมขอเริ่มเลยแล้วกันแลนดอร์ฟหยิบกระดาษแล้วก็ปากกามาจากกระเป๋ายกขาขึ้นมาไขว่ห้างแล้วก็เริ่มถามฉันเกี่ยวกับบ้านเกิดจากใจเลยนะฉันไม่รู้อะไรหลายๆอย่างที่เขาถามมาเลยสักอย่างเดียวอย่างเช่นทำไมรูปปั้นหลายๆตัวของเทพองค์นึงถึงสื่อความหมายได้แตกต่างกันตอนเทพออกไปข้างนอกมีรูปลักษณ์เป็นยังไงเทพองค์ไหนสำคัญกว่าเทพองค์อื่นๆแล้วก็คำถามแบบเนี้ยที่ฉันคิดว่ามีแค่เทพเท่านั้นแหละที่จะตอบได้อีกหลายคำถามเลยแล้วทำไมถึงอยากรู้เรื่องพวกนี้อย่างนั้นหรออืมก็อย่างหนึ่งเลยนะก็คือหาแรงบันดาลใจอ่ะแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ในการเตือนเรื่องการวางตัวของเพื่อนๆวิญญาณปีศาจด้วยแน่นอนว่านี่ก็เพื่อแรงบันดาลใจอ่ะผมยังไม่ได้วางแผนจะทำเอกสารหรืออะไรหรอกนะดาว่าเกี่ยวกับเรื่องวาดรูปใช่ไหมอ่ะนายมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจอ่ะไม่ว่าจะตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ก็ตามใช่ก็จริงแหละแต่ผมชอบทำงานอยู่กับความเป็นจริงมากกว่าถ้านายสามารถดึงเนื้อเรื่องออกมาจากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองหรือคนอื่นได้มันจะทำให้รู้สึกสมจริงได้ง่ายกว่าเยอะใช่ไหมล่ะไม่ว่าผู้ผลิตจะเป็นแบบไหนผมแค่รู้สึกโอเคกว่าถ้าได้ศึกษาในเรื่องอะไรให้มากขึ้นผมอยากจะทำให้งานของผมมีหลายชั้นเชิงแล้วก็มีความลึกตื้นหนาบางนอกเหนือจากแค่การมองพล็อตแบบผิวเผินการออกแบบภาพแล้วก็ตัวละครฟังดูยากจังเลยอะฉันคิดว่าการใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็แค่คิดสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วก็ไปลงมือทำให้มันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นแต่เอาจริงแล้วไอเดียทุกๆอย่างมันก็ต้องออกมาจากอะไรสักอย่างอยู่แล้วบางทีมันก็ในโน้ตอีกแผ่นเสือผู้พิทักษ์จะให้ผมเรียกท่านว่าอะไรดีผมไม่อยากจะทำอะไรหยาบคายต่อท่านน่ะแลนดอฟส่งคำถามให้ปูเสือได้ง่ายๆแบบนั้นเลยแฮะอ้อข้าไม่มีสมญาเป็นของตนเองหรอกนะจริงเหรอครับโอเคผมไม่ได้คิดเรื่องนี้มาก่อนเลยแลนดอฟมองมาที่ฉันอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกผมจะไม่พูดถึงท่าเหลียวไม่ได้อะไรนะเขานึกว่าเจ้าตั้งชื่อไอ้ข้าแล้วปกติแล้วเทพจะได้รับสมญาจากวีรกรรมที่เทพได้ทำอย่างช่วยเหลือผู้ศรัทธาหรือช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมากบางกรณีผู้ศรัทธาก็ย้ายไปอธิษฐานกับเง็กเซียนฮ่องเต้ให้เลื่อนระดับให้กับคุณงามความดีของเทพด้วยยังไงแล้วบางกรณีเทพก็จะได้รับสมญาโดยตรงจากผู้ศรัทธาก็มีอยู่บ้างเหมือนกันมันจะช่วยบอกได้ถึงความใกล้ชิดของเทพกับตัวของบุคคลเป็นการทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างพวกเขานั้นแข็งแกร่งขึ้น
มันก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมันพร้อมก็คงจะแปลกๆอยู่ถ้าจู่ๆจะมาตั้งชื่อให้เทพโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษฉันหมายถึงฉันก็เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันน่ะยังไงแล้วถ้าให้ชื่อไปมันจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเหรอลำพังแค่เสือผู้พิทักษ์หรือปู่มันไม่ทำให้ปู่แตกต่างจากเสือผู้พิทักษ์ตนอื่นเลยเหรอข้าไม่เห็นว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรในโลกนี้ก็มีเสือผู้พิทักษ์อยู่อีกเยอะแยะนะส่วนมากแล้วก็ไม่ได้มีชื่อหรืออะไรไว้เรียงลำดับใส่กันอยู่แล้วก็มีเทพอยู่บางองค์ที่ได้รับสมญาเพราะว่ามีพลังวิญญาณที่แข็งกล้าหรือทำอะไรบางอย่างยากๆให้สำเร็จได้สำหรับข้าแล้วก็สมเหตุสมผลดีที่จะยังไม่ได้รับสมญาอะไรมาไว้งั้นแล้วถ้าท่านได้รับสมญาพลังวิญญาณของท่านจะเพิ่มขึ้นไหมถูกต้องแต่การได้รับสมญาก็ควรจะมีเจตจำนงที่หนักแน่นด้วยข้าไม่อยากได้รับเพียงเพราะว่าผลประโยชน์อย่างเดียวหรอกนะเข้าใจละดังนั้นแล้วท่านยังไม่อยากได้งั้นสินะฟังแล้วเหมือนแลนดอร์พูดอะไรเป็นในๆอยู่สักอย่างเลยงั้นไปกันต่อเลยนะคุณเสือลายเมฆจะให้ผมเรียกคุณว่าอะไรดีเสือเมฆใช้เวลาพักหนึ่งเพื่อคิดไม่หลีเคอเหลาหลีเคอเหลามันหมายถึงเสือลายเมฆในภาษาของลู่ไข่น่ะผมไม่ค่อยรู้จักชนเผ่าลู่ไข่ซะด้วยอะแล้วเทพของลู่ไข่ที่ไม่ได้รับชื่อเนี่ยเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าครับปกติงั้นก็เหมือนกันงั้นสินะจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขอถามคำถามเกี่ยวกับชนเผ่าลู่ไข่สักหน่อยเนี่ยแลนดอร์พลิกกระดาษไปอีกหน้าแล้วก็เริ่มสัมภาษณ์เสือเมฆแต่สุดท้ายแล้วการสัมภาษณ์ก็ไปได้อย่างเชื่องช้าเพราะว่าความไม่เก่งภาษาของเสือเมฆถ้าว่าแบบนั้นก็คือไอริดรินกาเน่เนี่ยส่งท่านมาที่ไทเปใช่แล้วไอริดริงกาเน่เนี่ยเป็นเทพแบบไหนอย่างนั้นเหรอเทพที่มองไม่เห็นมีพลังมาจากที่ที่มีพลังมากๆที่มีพลังมากๆอ่ะเทียนเหลียวรู้ไหมว่ามันหมายความว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันน่ะจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะเสือเมฆไม่เคยพูดถึงตรงนั้นให้ฉันฟังมาก่อนเลยนะเดี๋ยวนะจำได้ว่าเคยขอให้เจียเห่าไปหาเรื่องไอริดริงกาเน่อยู่นี่นะสงสัยว่าเขาจะเจออะไรบ้างไหมนะแป๊บหน้าขอโทรศัพท์หน่อยอ่ะได้สิฉันหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็โทรไปที่เบอร์ของเจียเห่าเจียเห่าอยู่มอหรือเปล่าไม่อ่ะทำไมเหรอก็แค่อยากจะรู้ว่านายรู้อะไรเกี่ยวกับไอริดริงกาเน่บ้างแล้วหรือยังหมายถึงเทพงูเหรอก็ไม่ได้อะไรมากหรอกมีอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าอย่างพวกถ้าเป็นไปได้อ่ะรู้อะไรมาก็ช่วยเล่าให้ฟังทีดิได้ก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกนะแต่มันก็คงจะสำคัญอยู่ถ้าเข้าใจไม่ผิดอริตินกาเน่เนี่ยเป็นเทพงูที่อยู่ในรูปลักษณ์ของงูร้อยย่างเก้าบางทีก็เป็นพระสวามีของเจ้าหญิงบาเหลงเจ้าหญิงบาเหลงเจ้าหญิงบาเหลงอันนั้นนะฉันรู้ไม่มากเกี่ยวกับตำนานของลู่ไข่หรอกแต่ก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเจ้าหญิงบาเหลงอยู่แล้วก็มีเกมที่ใช้ตำนานของนางมาเป็นตัวดำเนินเรื่องด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ลองเล่นเองนะใช่อันนั้นแหละเจ๋งมากเลยนะใช่แล้วอีกอย่างอ่ะเคยเจอข้อมูลที่ว่าไอดิดลิงกาเน่เนี่ยเกี่ยวข้องกับสถานที่ไหนบ้างไหมอ่ะที่มันใหญ่ๆหรือว่าทรงพลังอะไรเทือกๆนั้นอ่ะสถานที่เหรอบางทีนายกำลังหมายถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าลู่ไข่หรือเปล่าอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันว่าตอนนี้เรียกว่าอะไรอ่ะนายเองก็คงไม่รู้เหมือนกันสินะยังไงก็ตามไอดิดลิงกาเน่เนี่ยเป็นเทพที่ดูแลปกปักที่นั่นอยู่ฮะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของลู่ไข่เหรอใช่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คำอธิบายของเสือเมฆเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอเคคืองี้เพื่อนฉันอยากจะสัมภาษณ์ฉันเกี่ยวกับประเพณีของชนเผ่าลู่ไข่เนี่ยนายพอจะมาช่วยได้บ้างไหมอ่ะ
เฮ้ยจะบอกว่านี่ฉันก็ไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่านายนะจุดนี้ลองนับเว้ยแต่ถ้าจะอยากให้ไปหาอะไรเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวจะช่วยจัดการให้อ่ะเดี๋ยวนะทำไมเพื่อนนายถึงมาสัมภาษณ์นายกันอ่ะแย่ล่ะจะบอกปัดยังไงดีนะจะให้พูดความจริงว่าเพื่อนกำลังสัมภาษณ์วิญญาณเสือลายเมฆจากชนเผ่าลูไข่ที่มีปัญหาด้านการสื่อสารกับเราก็ไม่ได้เขาจะต้องคิดว่าฉันเป็นบ้าแน่ๆไม่มีอะไรอ่ะตอนนี้กำลังทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่อ่ะเราก็แค่คุยกันถ้านายไม่อยากก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกก็แค่ไม่เป็นไรจริงๆเดี๋ยวจะบอกให้ว่านายกำลังยุ่งๆอยู่ก็แล้วกันนะไปก่อนนะฮะฉันกดวางสายไปก่อนที่จินเหาจะตอบอะไรมาเฮ้ยเกือบไปแล้วขอโทษที่ก่อเรื่องให้นายนะไม่หรอกไม่เลยทั้งหมดนี่เป็นความผิดของฉันเองอะดูแล้วการสัมภาษณ์หลีเคอร์เหล่าตรงนี้จะไม่ค่อยสะดวกนะงั้นแล้วเดี๋ยวผมจะมาคุยต่ออีกทีคราวหน้าละกันขอโทษที่ช่วยอะไรไม่ได้มากนะเสือเมฆดูจะมีความสุขเวลาที่ได้ตอบคำถามของแลนดอฟแต่พอมาคิดดูแล้วก็คงจะเป็นคำขอที่มากเกินไปถ้าจะคาดหวังให้เสือเมฆใช้ภาษาจีนถ่ายทอดเรื่องคติชวนที่แสนซับซ้อนออกมาได้ฉันแค่ต้องคุยกับเขาแล้วก็เจียเหาให้มากกว่านี้อีกนิดนึงจะได้ปฏิปต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันได้สักทีเอาล่ะรู้สึกขอบคุณมากๆเลยที่ได้คุยกับพวกท่านในวันนี้นะอย่างน้อยแล้วสิ่งที่ผมทำได้ก็คงจะเป็นแค่การเลี้ยงมื้อเย็นเท่านั้นน่ะดังนั้นแล้วเลือกสิ่งที่อยากจะทานได้เลยนะครับงั้นข้าขออันนี้ปูฮ่าๆข้าล้อเล่นเฉยๆน่ะไม่คิดเลยว่าสุดท้ายแล้วแลนดอฟก็ซื้ออาหารที่ปูอยากกินมาให้จริงๆแม้ว่าฉันก็คือคนที่จะกินมันเข้าไปอยู่ดีเอาละค่ะพาร์ทนี้เราจะพักกันมาที่ตรงนี้ก่อนนะคะถ้าเกิดทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ๊กกิ้งให้กับช่องตัวล็อก Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย